โอเครีวิวอัปเดตสัปดาห์นี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีหรือสัปดาห์ที่แย่กันแน่มาฟังพร้อมกันเลยอย่างแรกก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับ Adversary Mode ที่มันชื่อว่า Assault on Kayuperico เขาจะเปลี่ยนเหมือนกับเป็นการrotation นะแค่เอาออกชั่วคราวแล้วก็เอาโหมดใหม่เข้ามาแทนซึ่งไอ้โหมดใหม่ที่จะเข้ามาแทนเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามันจะดีแค่ไหนกันก็จะมีเกี่ยวกับมิชชั่นที่เป็นให้เราเล่นบนไอ้แอร์คราฟต์แคเรียร์ด้วยที่เป็นเรือลำใหญ่นะผมอยากให้แม่งเอามาขายสักทีนะผมจะได้ซื้อเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ยังมีแค่โหมดใหม่ให้เข้ามาเล่นแล้วก็ต้องรอติดตามมาดูอีกทีอ่ะสำหรับรถฟรีแบบมีเงื่อนไขสัปดาห์นี้เป็นลัมโบที่สวยคันนึงใช้ได้นะส่วนวิธีการปลดล็อกก็ต้องไปแข่งในเอสคาร์มีดให้ได้อันดับ3ขึ้นไป3วันติดกันส่วนรถในโชว์รูมพี่เหม่งซีเมียนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามาทีมไหนอ่ะดูมิกซ์กันเหมือนสัปดาห์ก่อนเด็ดเลยแล้วก็รถในลักชัวรี่ออโต้สก็ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่นะเป็นรถ2คันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอะไรยังไงส่วนรถ3คันที่ลองขับได้ใน LS Car Meet ก็เป็นรถตามที่เราเห็นสรุปว่าสัปดาห์นี้ไม่มีรถที่เป็นแนวซูเปอร์เลยจะมีแบบสูงสุดก็เป็นแนวสปอร์ตแค่นั้นแล้วก็นี่นานๆมีทีนะในธุรกิจซาเวจยาร์ดเนี่ยก็มีรถที่สามารถเคลมเป็นเจ้าของได้คันนี้ในสัปดาห์นี้นะเป็นรถชื่อว่า Neo ซึ่งเป็นหนึ่งในคันที่ผมชอบที่สุดในเกมแหละเพราะว่าไอ้ personality มันค่อนข้างดีเลยส่วนบรัดเงินสัปดาห์นี้ค่อนข้างน่าสนใจนะอย่างแรกก็จะเป็นบรัดเงินคูณ3แล้วก็ RP คูณ3สำหรับโหมด Community Series Jobs ซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็บรัดเงินต่อมาก็จะเป็นคูณ2เงินแล้วก็คูณ2 RP สำหรับการโทรศัพท์เรียกโยฮานเราต้องมีไอ้ภารกิจไอ้เราต้องมีไอ้ธุรกิจในคลับก่อนอันนี้ผมไม่ค่อยทำเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยดีด้วยโบนัสเงินคูณ2ต่อมาก็คือเงินตู้เซฟในคลับอันเนี้ยพอโอเคอยู่เพราะว่ามันเอาไว้ใช้แบบเติมซัพพลายอะไรอย่างงี้ได้แล้วก็โบนัสเงินเป็นโบนัสคูณ2สุดท้ายมันไม่ได้คูณเงินนะแต่มันคูณความเร็วของธุรกิจในคลับเป็นธุรกิจหลักนะซึ่งเราจะต้องกลับเข้าไปดูบ่อยๆว่าไอ้สต็อกมันเต็มหรือยังหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็แน่นอนนะไอ้เจ้าซัพพลายเนี่ยแม่งหมดไวด้วยเวลามีการคูณ2เวลาเนี่ยไม่ใช่คูณ2เงินนะเราต้องเข้าไปดูบ่อยๆไปเติมซัพพลายบ่อยๆถ้าถามว่าดีไหมผมว่าก็โอเคนะมันแค่เหนื่อยเฉยๆแต่ก็อารมณ์เหมือนกับได้เงินคูณ2อะไรสำหรับของลดราคาแจ่มๆมีมากมายในสัปดาห์นี้มีด้วยกันทั้งหมดถึง3อย่างโอ้โหนับกันไม่ทั่วเลยทีเดียวนะอย่างแรกก็จะเป็นไนท์คลับอันนี้ดีนะถือว่าดีเพราะว่าธุรกิจในขับสัปดาห์นี้แม่งมีโบนัสเงินอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะงั้นก็เข้าเต็มพอดีเลยลด 30% นะค่าของแต่งค่าเกียร์อะไรอย่างนี้ด้วยรีบจัดเลยเพราะว่าแม่งเป็นธุรกิจที่โคตรแพงที่สุดในเกมแล้วก็ว่าได้ธุรกิจเนี่ยต่อมาขอลดราคาก็คือเป็นรถ Trax น่าจะเป็นรถแนวซุปเปอร์คันเดียวที่แบบโดนกล่าวถึงในสัปดาห์นี้แล้วคันสุดท้ายก็จะเป็น Rapid Festival Bus อันนี้ขอไม่พูดอะไรมากแต่อย่าซื้อเลยแม่งไม่คุ้มสรุปว่าสัปดาห์นี้มันแปลกโคตรเลยผมก็ให้คะแนนแบบกลางๆแล้วกัน5เต็ม10นะไม่แน่ใจว่ามันดีหรือไม่ดีแต่น่าสนใจมั้ยน่าสนใจใช้ได้เลยละกันถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าดูคลิปผมมานานแล้วก็ฝากกดไลค์นะเพื่อเป็นการซัพพอร์ตคลิปดีๆในอนาคตแล้วก็มีอะไรก็มาคุยกันในคอมเมนต์ละกัน